คนส่งของ Delivery Man ตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมคาร์ลัส PPM และเกมในวันนี้ที่เราจะมาเล่นกันเป็นเกมไทยนะครับผมซึ่งอย่างที่เห็นฮะตัวละครเราเป็นบริษัท Delivery ใส่ชุดสีเขียวซึ่งชื่อค่ายนี้ทุกคนคงจำกันได้ดีฮะคาร์ลัสฟู้ดส่งอาหารมาตั้งนานผมจะรู้ว่ามีบ้านอยู่แถวนี้ด้วยแฮะมาสร้างบ้านอยู่กลางป่าน่าจะรักสันโดษน่าดูเลยไอ้นี่ไม่เคยเล่นเกมผีจอดรถไว้เต็มนี้แป๊บเดียวเขาไม่เป็นไรรีบเอาอาหารไปส่งแล้วรีบกลับดีกว่าคิดถูกเพื่อนรีบเอาไปส่งเลยพอบอกตามตรงถ้าเองเคยเล่นเกมผีเองจะได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้ตุดๆจากบ้านหลังนี้ชัดเจนเลยฮะและกลิ่นนั้นก็น่าจะเป็นกลิ่นซากใครสักคนที่ติดอยู่ข้างในบ้านนั่นอาจจะเป็นคนส่งของก่อนหน้าที่โดนหลอกมาเชือดก็ได้เพื่อนเอาล่ะตรงนี้มีกระดาษอ่านแป๊บสำหรับพนักงานส่งอาหารกดกิ่ง3ครั้งประตูจะเปิดนำอาหารมาวางไว้ที่ห้องโถงได้เลยแกบฟูดและคาร์ลอสทักครับส่งแกบและอาหารนกให้ท่านถึงบ้านผมว่าจะมีคนอยู่นะเอาล่ะไปโอเคนั่นเป็นประตูที่อมเนี่ยเสียเหลือเกินขับมอเตอร์ไซค์มาข้างในก่อนไปเพื่อนอย่างน้อยถ้าเกิดเอามอเตอร์ไซค์เข้ามามันก็มีแรมให้เราสงสัยฉันต้องงดดูหนังสยองขวัญก่อนนอนแล้วแหละงดดูไปก็ไม่ช่วยหรอกเพื่อนหนังสยองขวัญก็เหมือนเกมผีแหละยิ่งเสพมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งรู้สึกว่าเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างวนเวียนอยู่ในห้องขึ้นเรื่อยๆอะไรเคาะประตูเอาเดี๋ยวเดินเข้าไปเลยเหรออาหารมาส่งครับสไปซี่พิซซ่าและหน้าแกบและอาหารนกเฮ้ยนายเข้ามาได้ยังไงอ่ะผมมาแมนขโมยนะครับแค่มาส่งอาหารนะครับฉันถามว่าเข้ามาได้ยังไงเอาประตูถั่วแม่ตาถั่วบ่ว้ยบ้าเอ้ยไม่ต้องพูดแล้วฉันเข้าใจเข้าใจมายังครับฉันก็เข้ามาส่งอาหารเมื่อวานเหมือนกันเอ้ากูแข่งบ่นี่ครับอย่าเด้อมึงอย่าเด้อแย่งลูกค้ากูกูค้างทิ้งเด้ออยู่ๆประตูมันก็หายไปฉันเลยต้องติดอยู่ที่นี่ใครมาทำเรื่องบ้าแบบนี้กันไม่ใช่ใครหรอกแต่เป็นบ้านหลังนี้ต่างหากมันไม่ยอมให้ใครออกไปแล้วคนที่ติดอยู่ในนี้ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเสียสติมันเหมือนดูดจิตวิญญาณของคนได้นะเอ้าแล้วรู้เรื่องนี้ได้ไงครับฉันเจอบันทึกของคนที่เคยมาติดอยู่บ้านนี้นะฉันกำลังจะหาทางออกอยู่นายก็ควรทำตัวให้เป็นประโยชน์เหมือนกันนะข้างบนมีปืนวางอยู่บนโต๊ะนะนายเอาไปใช้ได้เลยถ้านายเจอพวกที่เสียสติไปแล้วยิงได้เลยนะไม่ต้องลังเลเพราะว่านางนี่ก็เสียสติเหมือนกันฮะคนปกติที่ไหนจะชวนให้เรายิงชาวบ้านง่ายขนาดนี้ปืนเหรอไปเอามาจากไหนกันคนที่เข้ามาที่นี่ไม่ได้มีแค่คนส่งอาหารหรอกนะป้ายที่ติดอยู่หน้าบ้านก็ล่อโจรหน้าดูจะว่าไปก็จริงแฮะกด3ครั้งเข้าบ้านได้เลยแล้วก็ยังมีพวกตำรวจที่สืบเรื่องคนหายอีกแน่นอนไม่มีใครได้กลับออกไปถ้างั้นผมว่าต้องรีบแล้วแหละไปหยิบปืนมาซะแล้วทำตัวให้เป็นประโยชน์แยกกันไปหาทางออกฉันเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชดโตมัตติเจชื่ออะไรครับแองกี้วอแองกี้นางฟ้าบ่นี่ครับหน้าสวยเหมือนแม่ผมตอนหนุ่มๆเลยครับผมเดฟเด้อไปแบบไม่ลาจากผู้สาวเสื้อแดงกางเกงยีนนี่เอาใจยากเว้ยอะล่ะกดแท็บเพื่อเปิดช่องเก็บของโอเคก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมครึ่งหนึ่งของบทสนทนานั้นจู่ๆก็ว่าอีสานเห็นแก๊ปแล้วผมนึกถึงพนักงานแก๊ปประจำที่ผมชอบโทรให้เขามาส่งอะล่ะแต่ในอีสานแล้วก็ปล่อยอีสานไปเถอะเนาะโอเคงั้นแหละเมื่อกี้แองจี้บอกว่ามีปืนอยู่ข้างบนวางอยู่บนโต๊ะใช่ไหมน่าจะแถวนี้แหละนั่นไงไม่ใช่ปืนอันไหนป่ะปืนออนดีปืนพกที่นี่แหละกูดีดเคียดมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆได้ใช้เป็นประโยชน์ละเอาล่ะสำรวจประตูล็อกอีกจากด้านหนึ่งใช่เซอร์อันนี้ก็น่าจะล็อกยับซ่อครับฮัลโหลอยู่ป่ะไม่อยู่เฮ้แต่ห้องหน้าอยู่เป็นบ้าเลยตรงนี้อะไรอะไรขอเช็คห้องฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปห้องตรงนั้นฮะ
โอเคเพราะว่าน่าจะเป็นห้องทางนี้ก่อนแต่แป๊บนึงเมื่อกี้ผมเห็นกระสุนวางอยู่ป่ะนี่กระสุนปืนพกรับทราบป้องเหมือนป๊อกกี้เลยเว้ยอึ๊บตรงนี้มีโน้ตเดี๋ยวสิบันทึกของทอม1ในที่สุดเราก็เจอบ้านหลังนี้หลังจากตามหามานานหลายปีผมทอมกับเพื่อนอีก2คนไซมอนและมาเลียพวกเรามาจากชมรมค้นคว้าเรื่องลึกลับของมหาลัยได้ตามหาบ้านในตำนานซึ่งอยู่มานานนับร้อยปีมีเรื่องเล่าว่าบ้านหลังนี้สามารถย้ายที่ไปได้เรื่อยๆคนที่พบเจอมันแล้วเข้าไปในบ้านไม่มีใครได้กลับออกมาอีกเลยพวกเราตื่นเต้นกับมันมากและเรารอถ่ายทอดเรื่องราวของมันแทบไม่ไหวซูโง่ป่ะนี่มันรู้อยู่แล้วว่าใครที่เข้าไปแล้วจะไม่ได้กลับออกไปแต่ก็ยังเข้ามากันเนาะปั๊บก็น่าจะรู้ชะตากรรมของพวกนางแล้วแหละบักซัวโอ้โหโอ้โหซอมบี้รีโหลดกระสุนไงวะกด E รีโหลดกระสุนนี่แหละโอ้ยคุณผู้ชายครับผมมาส่งกับเขาผมมาเมนกับเขากูคนส่งอาหารกูไม่ใช่อาหารที่มาส่งแมมพักแล้วก็ในคลิปนี้ใครสงสัยว่าทำไมผมตั้งใจพูดอีสานละเกินฮะคลิปชู่ๆชาวที่โดนจำกัดอายุให้เป็นคนอายุ18ขึ้นไปดูได้เพราะผมเรียกรถไฟบอกว่าอีจุ๊บแจงผมก็เลยตั้งใจฮะว่าถ้าเกิดผมบอกอีสาน YouTube คงบ่เข้าใจดอกแม่นบ่แต่อีสานไม่แท้นะบอกไว้ก่อนผมไม่ถนัดพูดอีสานช่องสำหรับไขด้วยกุญแจเล็กๆกุญแจเล็กๆอย่างนั้นเหรอในตู้นี้น่าจะมีนบโอ้โอ้โอ้ตายตายซัฟเฟอร์เจ็บปวดทรมานซอมบี้ก็ว่าได้ขี่กร็อกอู้กระสุนอู้เกมนี้กระสุนปืนเยอะมากเลยเว้ยดูสิบันทึกของทอมหมายเลข2พวกเรากางเต็นท์อยู่หน้าบ้าน2วันเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆในที่สุดเราก็ตัดสินใจเข้ามาในตัวบ้านขณะที่กำลังจะแยกกันเดินสำรวจก็พบว่าไซมอนลืมเอาเครื่องตรวจจับวิญญาณมาด้วยเลยจะขอตัวกลับไปเอาแต่ประตูทางเข้าได้หายไปแล้วตอนนี้พวกเรารู้เลยว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ตำนานหรอกเด็กถ้าบ้านมันวาร์ปได้เองก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่แค่ตำนานเพื่อนเก็ทอิทเฮ้ยโยคุณผู้ชายWhat's up man นี่แหละสกิลยิงเขียดตั้งแต่สมัยเด็กกูได้ใช้เป็นประโยชน์ละกุญแจดอกไม้ได้รับกุญแจเข้าหลามตัดสรุปมันเข้าหลามตัดหรือดอกไม้นั่นแหละแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องสำรวจชั้นล่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปชั้นบนอุ้ยตัวอะไรเนี่ยแม่งหยังวะเนี่ยเขียดบ้านนี่คือใหญ่ซะไปโอ้เขียดตัวบักเอฟเลยโอ้บ้านนี่แปลกเว้ยแล้วก็ตรงนั้นเป็นทางลงลงไปได้ปะโอเคลงได้ฮะดูเหมือนจะเป็นบันไดลงไปยังห้องใต้ดินแต่มันมืดเกินไปที่จะลงไปโดยไม่มีไฟฉายฉลาดต้องมีไฟฉายก่อนที่จะลงไปโอเคไฟฉายน่าจะอยู่ห้องตรงอีกฝั่งนึงแน่เลยแม้นก็เอาฟืนที่อยู่ในเตาผิงมาก็ได้ฮะล่ะกลับมาห้องนี้ละกระสุนปืนพก6นัดอะไรเปิดประตูแองเจี้นางฟ้าไปสายละแม่อู้ตัวยังวะปีศาจ2หัวน่าจะตายมานานแล้วร่างของมันส่วนหนึ่งติดฝังอยู่ในกำแพงโอ้แสดงว่ามันออกมาจากกำแพงได้สินะในระหว่างที่มันออกมาโดนยิงตายก่อนไอ้ไอ้บ้านอะไรวะที่นี่โอ้บันทึก2พี่น้องนักปราบปีศาจทันจิโร่กับเนสโกะเหรอเราสองพี่น้องถูกจ้างให้มาล้างคำสาปให้บ้านหลังนี้เหมือนกับนักปราบปีศาจอีกหลายๆคนพวกเขาเหล่านั้นต่างพ่ายแพ้กับอาถรรพ์ในบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่พวกเขาจะโดนคำสาปให้ติดตัวกันบ้างหรือกลายเป็นสัตว์ประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งพวกเราสองพี่น้องจะมาพาดในแบบเดียวกันเราถูกสาปให้ร่างกายล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ด้วยความที่เรามีพลังที่เหนือกว่าคนปกติอยู่พอสมควรจึงสามารถรักษาสติความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้ดีแต่ก็คงอีกไม่นาน
เราต้องทนเห็นหน้าอันอัปลักษณ์วันนี้วันแล้ววันเล่าสุดท้ายพวกเราตัดสินใจเสกให้พวกเรากลายเป็นหินยึดติดเข้ากับกำแพงเพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้ไม่ทำร้ายใครอีกหากแต่ท่านใดได้อ่านบันทึกนี้เราพอจะมีเมตตาสักนิดช่วยหาหน้ากากมาปิดใบหน้าอันอัปลักษณ์นี้ทีถือว่าให้พวกเราได้ตายตาหลับและเราอาจจะมอบของตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้ท่านจะเอาหน้ากากแล้วคุณสองพี่น้องท่านจิโร่เอากระสุนเข้าหัวแล้วก็ไปเกิดใหม่ว่าไม่ง่ายกว่าไงฮะตายขึ้นมาเนี่ยแข็งเป๊กเลยอีกก็คือเราต้องการหน้ากากแล้วก็กุญแจแล้วนี่อะไรเนี่ยกระสุนปืนลูกซองผมไม่ต้องการกระสุนปืนลูกซองผมก็ต้องการแค่น้ำมนต์แหละลูกซองศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหนเนี่ยจะว่าไปบ้านหลังนี้น่าจะต้องการมนต์ขลังระดับเน้นๆเลยแหละโอเคชั้น2ฮะอ่ะล่ะแล้วกุญแจนั่นผมต้องเอาใช้กับห้องไหนเนี่ยแม่นนี่ป่ะเปิดล็อกประตูรูปดอกไม้ก็น่าจะอันนี้แหละนี่ว่าแล้วเอ้ยสกิลยิงเขียดกูนี่มีประโยชน์จริงๆเลยโอ้โน้ตอีกอันบันทึกของไซมอนเฮ้ทอมฉันไปเช็คหลอดไฟที่นายบอกแล้วแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้เสียนะฉันลองสลับเอาหลอดอื่นมาใส่ดูมันก็ยังกระพริบเหมือนจะวนเป็นจังหวะเดิมซ้ำๆดูเหมือนจะเป็นที่กระแสไฟฟ้าซะมากกว่ากระแสไฟฟ้าอย่างนั้นเหรอแสดงว่าไฟฟ้าของบ้านนี่มีปัญหาแล้วก็คนของบ้านนี่ก็มีปัญหาเอ้ยโยวัตซ่าแม่นางเจออะไรบ้างไหมยังเลยครับแต่ของดิฉันจะบันทึกอันนึงน่าสนใจมากมันเขียนถึงการเข้าสู่โซนวิญญาณจะต้องหาของมาเส้นไหว้ปีศาจ3สิ่งหัวหมูเหล้าขาวธูปบูชาเหล้าขาวด้วยเหรออ่ะโซนวิญญาณนี่ขี้เมาอ่ะงั้นฉันจะไปดูห้องอื่นก่อนนะเผื่อจะมีเบาะแสอะไรอีกนายก็อย่าตายไปซะก่อนล่ะโอ้ยบ่ตายยังไงหรอครับผมบ่ตายก่อนได้ควงแขนนางฟ้าไปงานแต่งของเจ้าของหรอครับช่างโรแมนติกซะเหลือเกินเรื่องราวของชายและหญิงส่งอาหารที่เป็นบริษัทคู่แข่งกันแต่ต้องมาผูกพันกันด้วยการประจนภัยในบ้านล้างเดี๋ยวผมลืมไปเลยว่าเกมนี้เกมผีเซลเลสเทะเลยแบบเอ้ยอะไรเนี่ยไพ่สองโพแดงติดอยู่บนตู้ไพ่พวกนี้จะมีความหมายอะไรหรือเปล่านะทำไมถึง5คือต่ำนั่นแหละน่าจะเป็นความหมายของมันเพื่อนโอเคทำอะไรกับมันไม่ได้ฮะได้แค่สำรวจเฉยๆขอดูอย่างอื่นก่อนแล้วกันในห้องโน้ตเจอกระดาษบันทึกเกี่ยวกับการบูชาปีศาจหากต้องการบูชาปีศาจให้เตรียมสิ่งของ3สิ่งอ๋อเหมือนที่นางเจอเมื่อกี้หัวหมูเหล้าขาวแล้วก็อู้เดี๋ยวผมลืมไปหน้าผมบังตัวนี้มาตลอดเลยประธานโทษฮะเมื่อของครบแล้วให้จุดธูปประตูสู่โซนวิญญาณก็จะเปิดออกฉันเคยได้ยินมาว่าหลังผ่านความตายไปได้เราก็จะเกิดใหม่อีกครั้งเอากอแมนตัวแม่เคยเรียนพุทธศาสนาป่ะนี่ใครเขียนโน้ตนี่เคยรู้เรื่องหรอกแล้วก็อันนี้บันทึกของทอมหมายเลข3กว่าพวกเราจะตั้งสติได้ก็กินเวลานานทีเดียวไม่รู้ว่าเราติดอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแต่โชคดีที่มาเรียเตรียมเสบียงมาด้วยถ้าแบ่งกินประหยัดประหยัดก็อาจจะอยู่ได้หลายวันอาจจะพอให้เราหาทางออกไปจากที่นี่ได้เรื่องเสบียงอะไรแล้วก็กระสุนปืนลูกซองแล้วก็ลูกซองลูกซองศักดิ์สิทธิ์โฮลี่ช็อตกันกูอยู่ไหนเนี่ยผมไม่ได้เจอมานานแล้วมีอยู่แค่เกมเดียวเหรอที่ใช้ความศักดิ์สิทธิ์เป็นกระสุนปืนลูกซองเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยนบผมต้องไปหารหัสมาก่อนแกร็บหนุ่มหน้ามนต้องมาอับจนในบ้านหลังๆกูกำลังเพลินเลยไอ้เลวเพกกูไอ้ชั่วไอ้ลืมเลยจู่ๆนานๆทีเพลงจะเข้าหัวแม่โอ้ซอมบี้กัดโอเคต่อโอ้กูจะต่อทีไรเจออุปสรรคทุกรอบตายซะสู
โอเคทางนี้อุ้ยโอ้เขียดลืมป่ะลงไปข้างล่างฮะเสียงบันไดดังมากเลยเว้ยโอเคชั้นล่างโอ้โหเพลงสยดสยองเขตฐานนั้นมีอะไรสักอย่างอยู่สำรวจแป๊บนี่คืออะไรอ่ะอ๋อน้ำแก๊บหนุ่มเนี่ยไอ้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 เขียดเขียดเขียดกลัวแล้วโอ้ตายอยากตายเย็นซะไปโอ้ยเขียดครบกูบักพักตายตายหนูแม่โอ้ยลูกศรศักดิ์สิทธิ์ทำไมเขียดที่นี่มันถึกแท้กว่าจะตายโอ้โหหมดแม็กอะไรแล้วก็โอ้โหเขียดตะปาดอีกตัวแมมเอ้ยช็อตกันเอาลูกตะกั่วไปกินสภาพเป็นไงบ้างโอ้โหโทมเชียอะไรโอเคแล้วก็อันนี้กุญแจรูปดาว5แฉกประตูชั้นบนสินะอะไรวาร์ปไปประตูชั้นบนคืนเลยฮะโอเคตรงนี้ปลดล็อกอึ๊บฮัลโหลครับส่งกับข้าวครับอะลูกซองสวยสดงดงามแล้วก็โน้ตอีกอันบันทึกของทอมหมายเลข4แล้วเริ่มออกไปสำรวจตามห้องต่างๆบางห้องก็ถูกล็อกด้วยเหมือนปิดตายจนเราได้ยินเสียงประหลาดลอยมาตามทางเดินแล้วก็พบว่าไม่ได้มีแค่พวกเราที่อยู่ที่นี่มีคนอีกมากมายที่ติดอยู่ในที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะไม่หลงเหลือความเป็นคนอยู่อีกแล้วก็ตามเถอะไซมอนพบอาวุธปืนพกจากร่างของคนหนึ่งที่นอนเสียชีวิตอยู่เหมือนเขาจะตัดสินใจยิงตัวตายนะแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ทำให้เรามีอาวุธป้องกันตัวแล้วการประจนภัยของไซมอนและแก๊งที่ชื่อฝรั่งแปลกๆเอาละแล้วก็อันนี้พัซเซิลอีกละพัซเซิลตัวเลขอีกละจะมีอะไรที่บอกตำแหน่งตัวเลขกุญแจรูปใบไม้อยู่ชั้นล่างถ้าจำไม่ผิดโอเคปึ๊บเข้าอีสีโอเคลงแล้วก็โน้ตกระสุนลูกซองแล้วก็วาล์วเอาล่ะอ่านโน้ตแป๊บบันทึกของทอมหมายเลข5เราติดอยู่ที่นี่เป็นวันที่3ไซมอนล้มป่วยด้วยอาการประหลาดแต่ผมพอจะเดาได้ว่ามันมีผลกระทบมาจากอาถรรพ์ในบ้านหลังนี้คนเราเริ่มเห็นภาพหลอนตั้งแต่เมื่อวานอีกไม่นานทั้งผมและมาเรียก็อาจจะล้มป่วยด้วยเหมือนกันเวลาของพวกเราเริ่มเหลือน้อยแล้วฉะนั้นนั่นหมายความว่าพวกท่านคงเตรียมตัวเตรียมใจไปปีศาจในนี้แล้วสินะไอ้ที่เดินอยู่ตรงทางเดินเนี่ยมีไซมอนกับมาเรียหรือเปล่านี่ทอมใช่ไหมฝากไว้ก่อนเลยนะถ้าไม่ใช่ลูกค้ากูกัดกูมั่วซั่วกูยิงทิ้งนะบอกไว้ก่อนคนเดียวที่มีสิทธิ์กันผมได้คือลูกค้าที่สั่งอาหารฮะเอ้ยโยนนางฟ้ามาอยู่ในใจผมไม่เหนื่อยเนี่ยโอ้เดฟนายทำฉันเกือบหัวใจวายหน่อยเอามาเก็บไว้กับผมไหมครับที่ได้ปลอดภัย ประทานโทษนะทุกคนจะว่าไปดูอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าฉันจะเจอเหล้าขาวแล้วอ๋อเราที่จะเอาไปบูชาแม่นบ่ใช่แล้วนี่น่าจะใช้ได้นะนายควรเอาไปลองดูเซอร์เยสเซอร์ระวังตัวด้วยนะเดฟไม่ต้องห่วงผมหรอกคุณผู้หญิงผมมีปืนลูกซองกับปืนก๊อกเข้มๆผมไม่มีอะไรในบ้านที่ฆ่าผมได้แล้วแหละห่วงตัวเองดีกว่าเถอะครับที่ฉันห่วงนายก็เพราะห่วงตัวเองนี่แหละนายเพิ่มโอกาสที่ฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ห่วยคือว่าจังสั้นล่ะเห็นแก่ตัวซะไปเอาหน้าไว้ฉันออกไปได้โดยฉันเลี้ยงเล่านายแล้วกันทำไมใจดีจังวะจะทำให้ไอ้เดฟของผมตกหลุมรักไปถึงไหนเนี่ยแต่บอกไว้ก่อนบอกเอาเหล่าเขาอันนี้เด้ออ่ะล่ะถ้าออกไปได้ฉันให้นายเลือกเลยเอาว่าท่านก็เอาตามนั่นแหละครับนี่แหละผมถึงบอกว่าการประจนภัยมันสานสัมพันธ์คน2คนนะอีกไม่นานเดฟของผมถึงแม้เขาจะมาติดอยู่ที่นี่แต่หลังออกไปเขาจะออกไปอย่างชายชาตรีไม่ใช่ชายเด็กบ้านนอกที่ยิงเขียนโง่ๆแล้ว yes เดฟกูดีใจกับมึงด้วยเหลือเกิน
ต้องใช้พลังงานในการเปิดประตูนี้ประตูบ้าอะไรทำไมต้องใช้พลังงานเปิดวะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะอ๋อพลังงานแบบไฟฟ้าโอ้นึกว่าพลังงานลี้ลับเอาล่ะก็เราได้หน้ากากมาอีกอันแล้วทำให้เราน่าจะต้องกลับขึ้นไปหาไอ้ทันจิโร่นั่นแหละฮะโอเคสคริปไปตรงนู้นเลยซื้อโยคือนาเดือเอาล่ะทันจิโร่เอาหน้ากากอีกอันมาให้ละรอกับห้องน้องสาวอีกนี่ได้อะไรมาห้องลับโอ้โหนึกว่าแบบจะปล่อยตัวอะไรสักอย่างใหญ่ๆออกมาก็ตกใจหมดฮัลโหลครับไอ้ใหญ่ๆกินลูกตะกั่วอีซี่อู้แบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่มึงเอาไปซุกในนั้นฮาร์ดสแต็กอย่างบักพักมันเอาไปซุกทำไมเนี่ยใช่ปะนักล่าปีศาจเอาแบตเตอรี่ไปซุกไว้ในห้องอันนั้นถ้าเกิดคนอื่นมามันก็ตายดิสมพอเขากลัวคนอื่นแย่งงานแน่เลยครับไอ้สองคนนั้นมันก็เลยเอาไปซุกจู่ๆก็มีแต่แองจี้อยู่ในหัวใจจู่ๆไม่รู้ทำไมถึงคิดถึงจี้ได้ทุกวันจากไม่เคยชอบก็กลายเป็นใช่เพราะตอนที่ติดอยู่บ้านล้างเกมนี้เกมผีโอเคนะผมต้องสร้างบรรยากาศให้มันน่ากลัวเอาละท่านเขียดแห่ง Unity ผู้ยิ่งใหญ่ข้าได้ทูบมาแล้วแล้วก็เหล้าขาวพร้อมข้าขอถวายปัจจัยเหล่านี้เพื่อที่ท่านจะทรงข้าออกจากบ้านเฮงซวยนี่พร้อมกับกิ๊กของผมโอเคช้านิดนึงนะฮะมันต้องวางทีละอย่างตามเกมสไตล์ไอ้ Resident Evil นะยึบจุดไฟโอ้ท่านเขียดผู้ยิ่งใหญ่โปรดฟังคำที่ข้าขออัตโมโฟเบียประตูลับว่าแล้วท่านเขียดผู้ยิ่งใหญ่ต้องมีอะไรซุกซ่อนเอาไว้อยู่ผมเลยโดนไอ้ผมเลยสะดุ้งในตอนแรกไงฮะไม่ได้สะดุ้งเพราะกลัวจริงๆดูแป๊บยังมีคนเข้ามาถึงห้องลับนี่ได้เนาะบันทึกของทอมหมายเลข6ไซมอนมีอาการคุ้มคลั่งคล้ายคนบ้าพยายามจะทำร้ายมาเรียผมกับมาเรียปรึกษาว่าควรจะฆ่าเขาดีไหมแต่ด้วยความเป็นเพื่อนกันมานานพวกเราเลยทำไม่ลงได้แต่ขังเขาไว้ในห้องแล้วล็อกกุญแจเอาไว้อย่างนั้นทรมานดีกว่ามึงฆ่ามันซะอีกไอ้ใหญ่ๆย่าก็ทุกคนฟังไว้ฮะถ้าเกิดทุกคนเป็นสหายของผมละกายละอย่างแรกที่ผมจะทำให้ทุกคนเลยก็คือยัดลูกตะกั่วเข้าไปเพื่อทำให้ทุกคนกลับกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งไปเกิดใหม่เป็นเพื่อนผมชีวิตง่ายฮะผมทราบแล้วก็พัดเซิร์ตอีกแล้วแต่ก็ก็ยังชั่วหน่อยว่าเราคงไม่เจอเขียดอีกนะชิ้นส่วนปริศนาสีแดงแล้วก็สีแดงอีกส่วนอยู่ตรงโอ้โหทันกิโลไม่ใช่ตีมันอยู่ตรงกระเพงแล้วสหายจีสัสถึกซะด้วยนะเบืองกระสุนละเกินไอตัวนี้ต้องยิงตรงไหนเนี่ยเนสโกหรือว่าทันกิโลโอ้แต่สมองผมก็คิดว่ามันเป็นนักล่าศูนย์จริงเนาะโอ้โอ้แม่นางแม่ยิงแองจี้เธอยังหายใจอยู่ตามตัวดูก็ไม่มีแผลอะไรนะคงไม่ได้โดนโจมตีมาเธอกำลังจะกลายร่างหรือเปล่านะเอาล่ะต้องรีบแล้วโอเคอย่าให้นางฟ้าของตัวของไกด์ล่างฟังไว้สหายฟังไว้แต่จะว่าไปเมื่อกี้ผมต้องว่าอีสานไม่ใช่เหรออะไรอย่าใส่ใจฮะมันในบางครั้งคนเราก็ลืมกันได้อันนี้คืออะไรเนี่ยแผ่นหินอะไรสักอย่างแปลกๆนั่นแหละผมว่าในนั้นน่าจะมีเวทมนต์อะไรสักอย่างแล้วก็ประตูลับอยู่ข้างหลังไอ้ตรงที่มีแดงๆนั่นแน่เลยแต่เราต้องโซฟพัซเซิลข้างนอกก่อนฮะในเวลาสำรวจอีกแล้วโน้ตอีกอันบันทึกของทอมที่7คืนวันที่4ผมได้ยินเสียงมาเรียร้องด้วยความเจ็บปวดติดต่อกันหลายชั่วโมงก่อนจะเงียบไปพอตื่นมาอีกวันสิ่งที่ผมไม่คาดก็เกิดขึ้น
มาเรียสังหารตัวเองด้วยการโดกิโดกิบอกตามตรงผมไม่อยากเซ็นเซอร์แบบนี้นะแต่ YouTube คือแจก18บวกแหลกลานละเกินเดี๋ยวนี้ภาพของเธอยังคงติดตาและสร้างความเจ็บปวดในใจผมเสมอผมนำร่างเธอลงมาและกล่าวคำอาลัยตอนนี้ผมไม่มีอะไรที่จะเสียอีกแล้วเยี่ยมเพื่อนเองทิ้งอะไรไว้ให้กูหรือเปล่าโหข้างล่างนี่ทำไมมันลึกจังวะโอ้ไฮสวัสดีสหายทอมหรือเปล่ายินดีที่ได้เจอนะเพื่อนกระสุนหมดเกี้ยงตับเลยแวบลูกซองศักดิ์สิทธิ์คนเดียวที่กินแก๊ปได้คือคนที่สั่งอาหารฟังไว้เพื่อนข้างในนั้นมีเหรียญปริศนาสีเหลืองแล้วก็กองปฐมพยาบาลกำลังต้องการเลยเปิดไงล่ะทีนี้อาจจะต้องไปทางอื่นก่อนไอ้คนนี้ขี่แมงตะไซเอาอีกละผมจะลองยิงตรงเนสโกดูแล้วกันตายป่ะนัดที่1นัดที่2นัดที่3โอเคยิงตรงท้อง3นัดยิงบนหัวหลายนัดอยู่ฉะนั้นท้องน่าจะคุ้มกว่าฮะแต่จะว่าไปผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งแฮถ้าเกิดเราบ้าอยู่แล้วบ้านหลังนี้จะทำให้เราบ้าได้อีกป่ะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดผมแบบตอนเนี้ยไปติดอยู่ผมจะบ้ากว่าเดิมป่ะนั่นแหละปริศนาชิ้นส่วนยังไม่ครบก็ใส่ไปเพิ่มสีสหายโอ้โหแล้วใส่ถูกซะด้วยหรือเปล่าหรือผมต้องเลียงเองยับผมคาดว่าผมต้องเลียงเองฮะเอาล่ะนี่น่าจะได้ละฮะใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้มหาศาลล้าน8มากเกียนตรงนี้แล้วก็หันเหลืองตรงนี้หันแดงตรงนี้หันน้ำเงินตรงนี้แม่อยากได้โลกเหมือนกันพัซเซิลอันนี้ที่จริงมันก็แค่เรียงสีแบบนี้แหละฮะแต่ผมไปผสมตอนแรกจนมั่วโดยที่ไม่รู้อะไรก่อนมันก็เลยเสียเวลาขนาดเนี้ยเอาล่ะมาดูกันว่าตรงนี้มีอะไรโอ้ผมเห็นอะไรสักอย่างอยู่ข้างบนเฮ้ยเพื่อนกินบนเรือนขี้บนหลังคาและเพดานพฤติกรรมไม่ดีต่อสังคมนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยแต่เมืองไทยท่านหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้เขางดซีซั่นไปถึงว่าหายไปไหนมาอยู่นี่นี่เองก็คนเราต้องหากินอ่ะเนาะถึงจะอยู่ในเกมที่นอกค่ายแต่ก็ต้องหากินแหละเนี่ยขนาดทันจิโร่กับเนสโกยังมันเป็นแบบสัตว์ประหลาดแปลกแยกกันอยู่เลยเนี่ยไอ้ยายอ้าวโอ้มันเอาตูดงับหน้าผมเหรออ้าจีสัสอย่าบอกว่าผมแต่ทำพันเซิร์ฟเมื่อกี้ไหมกูโดนเอาตูดหนีบหน้าตายจะเกะอ่าล่ะเสร็จแล้วฮะรอบ2ใช้เวลาไม่นานพอรู้ทิกละแล้วก็รอบนี้จำไว้ด้วยยิงขี้เกียมคำบดด้วยสร้างไหลลูก2ตายโดนปะขี้เกียมโอ้ตายยากอีโคตรแม่ไว้โอ้เปลืองโคตรเปลืองกระสุนเลยอะล่ะเซฟโอ้ค่อยยังชั่วไออาชิพเมนท์ที่ใช้แค่ปืนกระบอกเล่นผ่านได้ไงอะกระสุนไม่พอเลยนะบอกตามตรงเลยฮะผมเป็นอาชิพเมนท์มาอยู่ในเกมอยู่แต่ก็ถ้าตัดสินใจใครบางคนก็น่าจะสามารถเดินสคิปข้ามเกมไปทั้งเกมได้เลยแหละอันนี้คืออะไรเนี่ยฮะต่อพื้นขึ้นมาเอาล่ะก็ในเมื่อตรงนี้เชื่อมแล้วฮะทางที่ไปได้ทางเดียวก็น่าจะตรงนี้แล้วแหละที่ยังไม่ได้สำรวจผ่านเส้นอีกแล้วอะไรอีกล่ะทีนี้โอ้นี่ต้องยากโคตรแน่เลยแต่ข้อยังชั่วที่ตำแหน่งเป็นแบบบวกหนึ่งโอ้ไม่ได้ยากจัดขนาดนั้นฮะนึกว่ากูจะต้องปวดหัวจัดโอเคก็ถ้าเกิดตำแหน่งบวกหนึ่งใช่ไหมตรงนี้โอเคเรียบร้อยก็
นานกว่าได้คิดไว้นิดนึงเพราะว่าพยายามหาอันนี้ลูปแรกแหละแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับผมไอ้ยาขี้เกียจอีกแล้วตายแล้วสัวเอาล่ะมีจุดเซฟแถวได้ปะไม่น่าจะมีแฮะเอาล่ะต้องรีบไปเซฟแล้วครับเพราะผมไม่อยากทำแพทเทิร์นได้ใหม่10นาทีกว่าๆดูนะอะไรอีกล่ะทีนี้โอเคในที่สุดไอ้จันไลที่นอนขวางทางนั่นก็ขึ้นไปข้างบนแล้วฮะสบายแล้วกูไปพ้นไอ้พวกเหลี่ยมๆเข้าขอบเข้ามุมให้หมดเออได้ละ easy สามหน้าเสียเวลาชิบเป่งเลยโอเคเอาล่ะไปผักอันนี้อีกอันโอ้แล้วก็ประตูตรงนี้เปิดอ่ะลูกกงเปิดแล้วแขวงชั่วหน่อยเหรียญตราผู้ลงทันฉันเป็นผู้ลงทันที่เซ็กซี่เหลือเกินนี่ไงเจอแล้วประตูโอ้วิ่งอ้อมใหม่อย่างไกลเลยลูกนี้กลับมาทางเดิมดีกว่าเอ๊บกุญแจปลดล็อกยกมือขึ้นมีตัวประหลาดอยู่ในนี้เปล่านบไม่มีฮะแล้วก็กองพยาบาลกำลังต้องการเลยผมโดนจัมป์สแกร์ด้วยไอ้ขี้เกียจบ่อยนั่นนี่อะไรเนี่ยกระสุนลูกซองแสดงว่าต้องใช้ลูกซองห้องนี้โน้ตบันทึกของมาเรียทอมฉันขอโทษจริงๆฉันทนกับความทรมานนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วยกโทษฉันด้วยมาเรียโอ้มาเรียหรือเมดูซ่าคำสาปอะไรทำไมเปลี่ยนคนให้กลายเป็นงูอย่างนี้ได้วะเนี่ยไอ้อะไรโทษทีคุณผู้หญิงแต่ผมจะช่วยปลดปล่อยคุณเองนะแต่บังเอิญผมอยากเห็นว่าตอนนางตีนางเป็นไงเอาหัวโขงอย่างนี้โง่ๆเองเหรอเสียใจว่ะอ้าวเอาละสักครู่คุณมาเรียผมขอกดกล่องฮิวก่อนโอเคเอาละอิฟโอเคนะเล่นกันละเล่นกันอย่างมีมารยาทกูบอกอิฟคืออิฟเกดิทเออผมเล็งห่วยเอาละผมยิงห่วยแต่เกินไปกว่าที่จะใช้ปืนกระบอกฮะขับไล่ปีศาจกูติดอยู่ในตัวมันคุณมาเรียเก่งใจกูด้วยทีโพสแตกขับไล่ปีศาจกระสุนหมดขับไล่ปีศาจซัฟเฟอร์ตายเจ็บปวดทรมานตายยังเคตายละโอ้อุบาทโอ้ตาแดงเป็นเปลือกไข่เค็มเลยไอ้ย่าไม่น่าเลยคุณผู้หญิงดูเหมือนคอของเธอจะทำมาจากเชือกนะเธออาจเป็นมาเรียและผมก็ได้รับเชือกเนี่ยบอกนะว่ามึงเอาคอของผีแล้วก็สากนี่มาถือเล่นนี่มันเท่ากับเองเอาไส้ของคนมาการจะโดดลงไปในบ่อน้ำนั่นใช่ไหมเพื่อนไอ้ยาโดยความรักและความฝันของมันและแองจี้บักอันนี้จะต้องรอดออกไปให้ได้ถึงแม้เราจะต้องใช้เชือกที่น่าจะเป็นไส้ของผีตัวเมื่อกี้ก็ตามฮะไอ้แย่ตึกฮุตึกฮุดึงโอเคลงมาข้างล่างฮะโอ้สวัสดีสหาย1 2 3 4กูยิงเขียดมาเพื่อนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงแม่นได้ขนาดนี้และนี่ก็น่าจะเปิดลูกกงสุดท้ายแล้วฮะยับได้แล้วเหรียญผู้ลงทันอีกอันนึงทำไมหน้านี้เองกลัวจังวะเพื่อนก่อนที่มันจะกลายเป็นเหรียญมันเจออะไรน่ากลัวสักอย่างแน่เลยฮะสงสัยฟุกวิ่งผ่านหน้ามันเอาล่ะก็เหรียญที่1ผู้ลงทัน
ต่อไปผู้ถูกลงทันเรียบร้อยเปิดประตูสู่ห้องแห่งคำสาปไหนดูสิห้องนี้น่าจะเป็นห้องไอ้คนสุดที่คนสุดชบันทึกของทอม8ความพยายามทั้งหมดของฉันต้องมาสิ้นสุดลงที่นี่อย่างนั้นเหรอเจ้านี่มันอยู่ที่นี่มานานจนมันกลายร่างเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งมากถ้าฉันแพ้ครั้งนี้อาจจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันแต่ยังไงซะฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะต้องสู้กับมันดูถ้ามีคนเจอบันทึกอันนี้แล้วยังมีชีวิตอยู่แสดงว่าฉันล้มเหลวแล้วได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วได้โปรดฆ่าฉันทีเอเลี่ยนอีวกลายพันยังไงกลายจะเป็นสภาพขนาดนี้วะเนี่ยเพื่อนแล้วมึงฝากความหวังไว้กับคนส่งอาหารเนี่ยนะฮะอ่าๆๆแล้วมันได้ให้กระสุนสีแดงซะด้วยกระสุนเม็ดเล็กนิดเดียวอารีนาก็เล็กนิดเดียวเฮ้ยไอ้ใครก็ตามที่มาติดคำสาปแล้วอยู่ในห้องนี้นะกูขอสาบานเลยเองทำให้ชีวิตคนอื่นอีกหลายคนมากยากขึ้นเยอะเพราะมึงกลายพันอยู่ในห้องปิดตายนี่แหละไอ้เลวเอาเจ็บถ้าไม่ตายลูกศรปากเขียดแต่มันไม่ใช่เขียดฮะมันเลยกันดาเมจผมเฮ้ยใกล้ไปนิดนึงนะเพื่อนอีอ้าวข้ารับหิวแบบด่วนจีโอ้ช่างเป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งซะเหลือเกินฮ่าน่ากลัวน่ากลัวจังเลย ไว้ใจไม่ได้เพื่อนอย่ารีบเดินเข้าไปหามันยิงซ้ำก่อนโอเคปลอดภัยละละไข่มันตรงข้างล่างอ๋อน่าจะกระเด็นมาอยู่นี่แต่เท็กเจอร์น่าจะมีปัญหาเฉยฮะลูกแก้วยัดใส่ตรงนี้ใช่ไหมเอาล่ะใส่เข้าไปลบล้างคำสาปที่นี่เดี๋ยวก่อนมันคือแก้วของไฟฉุกเฉินเหรอเสียงแบบนี้มันคุ้นๆนะนี่มันระเบิดแม่โชคดีละเกินที่เองรู้วิธีกระโดดหลบสะเก็ดระเบิดเหมือนในหนังแอคชั่นเนาะนั่นมันท่าจอห์นวิกและก็มาตรงปราสาทเหมือนเดิมใช่ไหมกูยังรอดไหมเนี่ยโอเครอดแต่ไว้ใจไม่ได้นี่คืออะไรโทรศัพท์เหรอแหล่งที่มาของคำสาปเหรอและแองเกียผู้สาวเองเหรอเพื่อนเนฟโอ้ยังไม่กลายพันธุ์ด้วยแองจี้โอเคละบอเจ้ฉันยังไหวนั่นมันอะไรอ่ะโทรศัพท์คุณผู้หญิงไม่รู้จักเหรอโทรศัพท์เหรอเหมือนจะมีกระดาษโน้ตด้วยประตูด้านหลังจะนำไปสู่อิสรภาพประตูบานนี้จะเปิดออกเมื่อมีคนใหม่เข้ามาในบ้านเมื่อประตูหน้าบ้านเปิดอีกครั้งประตูบานนี้ก็จะปิดเช่นกันก็จะเปิดเช่นกันพูดง่ายก็คือคุณสามารถออกจากบ้านหลังนี้ได้โดยการโคหาคนอื่นมาแทนที่โคตรชั่วเลยใครก็ตามเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้โคตรชั่วเลยการตัดสินใจเป็นของคุณอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าเราอยากออกจากที่นี่ก็ต้องหาคนอื่นมารับเคาะแทนแบบนั้นเหรอมีคนออกจากที่นี่ไปได้โดยการโทรหาพวกเราให้มาส่งอาหารสินะเห็นแก่ตัวซะเหลือเกินถึงบ้านหลังนี้จะชั่วร้ายแต่สิ่งที่ทำให้มันมีพลังขับเคลื่อนต่อไปได้ก็เป็นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์คิดว่าเราโทรหาตำรวจดีไหมแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเขาฟังเหมือนที่เขาจะเชื่อกันนะคิดว่าตำรวจจะเชื่อเรื่องพอดีบ่งั้นเราจะเอายังไงกันดีโทษสิจะไปยากอะไรตอนออกไปค่อยไปคิดหาวิธีไม่ให้คนอื่นเข้ามาบอกไว้ก่อนนะตายด้วยกันทั้งคู่ข้างในก็ไม่ช่วยอะไรนะ
ยับทำถูกแล้วโทรก่อนแล้วค่อยไปแก้ปัญหาข้างนอกและมีคนรับด้วยจบแล้วครับผมเอาล่ะในระหว่างที่มันจบมาคิดดีกว่าว่าแก้ปัญหายังไงเราโทรเรียกอีกคนเข้ามาเราสองคนออกไปแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดสองคนนี้รอดออกไปได้ถ้ามันกลับมาใหม่สองคนนี้ก็น่าจะรู้วิธีผ่านบ้านนี้แล้วฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดกลับมาใหม่มันน่าจะพาทีมปราบผีมาเคลียร์คำสาปบ้านนี้ได้เอาคือกุญแจทุกอย่างอยู่ที่เราสองคนได้ออกไปแหละคนมีความรู้เข้ามาดีกว่าคนที่ไม่มีความรู้เสมอฮะใช้เวลาเล่นทั้งหมด2ชั่วโมงเซฟไป21ครั้งไฮใหญ่ๆใช้กินเวลาเหมือนกันนะเนี่ยนั่นแหละและนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเกมนี่ครับผมทุกคนเห็นด้วยกับวิธีแก้ปัญหาของผมไหมฮะให้2คนนี้ออกไปแล้วที่เหลือก็คือไปคิดกันเอาเองว่าจะแก้ปัญหายังไงแต่ตามตรงถ้าเกิด2คนนี้ออกไปได้นางทั้งคู่สามารถหาวิธีล้างคำสาปของบ้านนี้ได้แน่นอนฮะเพราะทางเดียวที่จะไม่ให้บ้านนี้ก่อปัญหาได้อีกก็คือทำให้บ้านมันไม่เป็นปัญหาเนาะนุกทิ้งแมมเลยง่ายสุดเอาล่ะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับตอนนี้ฮะ